ีใหม่ปีใหม่มีการเผาข้าวหลามแน่นอนข้าวหลามชาคิดฟังแล้วมันยังไงวะข้าวหลามชาคิดปีนี้ปี2565เนี่ยจะเป็นปีที่พ่อจะแอลแม่บ้างถูกต้องมีรสหวานรสเค็มรสมันกินแล้วมันจะอร่อยอร่อยแม่ไม่กินยากระแทกเดี๋ยวมันแน่นแล้วมันไม่สุกอาจจะมีชุนเชียวเราจะวางทางมะพร้าวทางหมากแล้วฟืนไว้บนจุดปุ๊บมันจะติดพร้อมๆกันเริ่มเผาแล้วโอ้มาเร็วลูกว้าวเดี๋ยวอันนึงว้าวไปเลยปืนกลพี่โพขี่ม้าพี่โพขี่อะไรครับมายิงปืน1 2 3นี่นี่ก็คือวัฒนธรรมของครอบครัวที่ผมได้มาซึมซับซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปรุ่นสู่รุ่นแน่นอน